ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราในวันนี้ดีกว่าครับเป็นโปรดักต์ใหม่ของออยิ่งอันนี้เขามาให้เราทำโฆษณาให้ใช่ไหมฮะ หรือยังไงครับเนี่ยวันนี้เราสองคนจะเอาหมูยองพิซซ่าเนี่ยมาทำเป็นทาโกยากิกันคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้3ลูก40บาทสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆใช่ครับทำกันเล็กๆน้อยๆแต่อาหารของเราอร่อยมากแม่รู้สึกแบบดีมากเลยที่เราเปลี่ยนสโลแกนกันได้นะครับ โจทย์ของเราในวันนี้ดีกว่าครับเป็นโปรดักต์ใหม่ของออยิ่งเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดคือหลายคนจะสงสัยว่าโปรดักต์สินค้าตัวนี้เนี่ยมันก็แค่เอามาคุกข้าวไหมพูดไปก่อนเลยคืออะไรพูดไปก่อนเลยหมูหยองตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์แหละอะไรนะหมูหยองตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์เหรอครับ เขาพิเศษยังไงนะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ออกโปรดักต์เป็นหมูหยองรสพิซซ่า เต็มๆเลยนะฮะหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เปิดตัวสินค้าใหม่กันอีกแล้วนะครับกับหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หมูล้วนๆไม่มีไก่บนใช่ครับแล้วก็มีรสชาติของชีสของพิซซ่าหอมออริกาโน่เรียกได้ว่ากินเล่นก็เพลินที่สำคัญวันนี้จะเอามาทำเมนูอาหารอร่อยๆให้ดูด้วยวันนี้เราสองคนจะเอาหมูหยองพิซซ่าเนี่ยมาทำเป็นทาโกยากิกันค่ะเอ้ยทาโกยากิปกติเขาเป็นไอ้นี่นะปลาหมึกนะก็วันนี้จะใช้หมูหยองอ่ะอันนี้เขามาให้เราทำโฆษณาให้ใช่ไหมฮะ หรือยังไงครับเนี่ยเพื่อธุรกิจครอบครัวอ๋อโอเคช่วยคุณพ่อนะฮะ กับหมูหยองกรอบรสพิซซ่านะฮะของอาจารย์นิสสันเดี๋ยวมาดูว่าทาโกยากิจะอร่อยขนาดไหนครับก่อนลงมือทำเราต้องโอ้ยลืมอีกแล้วมันมีความหมายใช่ไหมเอาเอออันนึงสองสับนะเฮ้ยคุณทำได้ใช่เราอ่อยให้มาตลอดไงเนี่ยจนก็เลยชนะบ้างแล้วนะอ่ะกับเมนูทาโกยากิพิซซ่าครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับเมนูในวันนี้ขอเสนอทาโกยากิพิซซ่าโจทย์ในการทำในครั้งนี้นั้นก็คือหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่มีกลิ่นหอมของเครื่องพิซซ่าแบบเน้นๆเนื้อหมูเต็มๆคำจะนำมาทำเป็นไส้ของทาโกยากิพิซซ่าในวันนี้ครับจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับปกติไส้ทาโกยากิจะเป็นพวกปลาหมึกเป็นกุ้งเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแฮมชีสอ่ะแต่เราเนี่ยจะเป็นไส้หมูหยองแล้วก็จะทำให้ดูว่าก่อนที่จะมาเป็นก้อนๆมันเป็นยังไงตัดซองออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะวันนี้เราใช้ความจริงสูตรหนึ่งเนี่ยเราใช้แค่ครึ่งห่อเบิ้ลไปเลยครับเบิ้ลไปเลยครับดูฮะเบิ้ลไปเลยเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆนี่คุณได้กลิ่นนะทะลุมัสเลยนะฮะใช่หอมมากเอ้ยมันมีตัวนี้นะอันนี้คือของที่ทำได้ของแถมแต่ไม่ให้กินโอเคคือต้องใส่ไว้นะฮะจะได้คงคุณภาพของสินค้าเป็นตัวดูดความชื้นงาขาวคั่วโอเคครับเนยสดชนิดเค็มละลายค่ะโอเคจากนั้นนะครับด้วยความที่เราทำเป็นไส้นะก็อยากให้มีความหวานหวานนิดนึงอร่อยๆนะครับเราก็เลยเลือกใช้นี่เลยครับมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับปกติเนี่ยสมมติถ้าเราใช้2ช้อนวันนี้ก็ไม่ต้องใส่ถึง2ช้อนละเราใช้แค่ช้อนเดียวรสชาติก็จะหวานเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมนะครับโอเค1 2 3ปึ๊บๆๆแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเอาละครับสังเกตดูนะครับปกติเนี่ยหมูหยองของเราเนี่ยก็คือจะกรอบๆร่วนๆถูกมั้ยฮะการที่เราจะเอามาทำเป็นไส้เนี่ยอันนี้ที่เจ๊หยิบมาให้ดูจะต้องเป็นประมาณนี้ก็คือปั้นได้เป็นก้อนได้ก็คือเราจะใส่ตัวเนยละลายลงไปให้เค้าคลุกเคล้าเข้ากันได้แล้วก็มีน้ำตาลนะฮะแล้วก็จะมีงาขาวอันนี้เพิ่มความหอมแหละก็เพื่อให้
การจัดการง่ายขึ้นนะคะเราก็เลือกใช้สกู๊ปไอติมสกู๊ปเล็กค่ะแบบนี้กดลงไปแน่นๆคือต้องอัดให้แน่นอัดเขาหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าไส้ของเราก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้1ก้อนคือเมื่อกี้เราแบบไม่ได้อัดเขาเองอะเราผิดเองมันก็เลยหยิบยากคุณไม่โทษอะไรกับโปรดักต์อันนี้เลยนะฮะโปรดักต์ดีมากดีเสมอนะฮะนี่เป็นของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่เห็นป่ะคือถ้าเกิดว่าคุณกดไม่แน่นมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้แต่คุณกดเขาดีคือคุณทำดีแล้วอะมันก็จะออกมาดีก็เดี๋ยวหลังจากได้ไส้อย่างนี้เนี่ยนะคะคุณก็วางพักไว้ข้างนอกได้แล้วก็เดี๋ยวจะมาทำแป้งทาโกยากิกันไส้ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ก่อนอันเนี้ยหลายคนเวลาจะทำอะไรเมนูพวกเนี้ยผมมองว่าเป็นเรื่องยากนะจะไม่รู้จะต้องใช้แป้งอะไรไม่รู้จะต้องใช้กะทิไม้ใส่ไข่หรือใส่อะไรรสชาติเขาจะกลมกล่อมยังไงทาโกยากิอยากได้แบบกรอบๆข้างนอกข้างในนุ่มๆมาดูวันนี้เลยสูตรเป็นยังไงอ่ะถูกไหมครับใช่เราจะใส่ของเหลวลงไปก่อนเราใช้ไข่ไก่เต็มฟอง2ฟองแล้วก็เคล็ดลับที่ไม่เคยบอกใครทาโกยากิของพวกเราเนี่ยบอกเลยนะเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกคือตัวกะทิเนี่ยจะทำให้ทาโกของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมที่สำคัญนุ่มข้างในใครจะไปรู้นะฮะว่าทาโกจริงๆแล้วเนี่ยใช้กะทิอัมพวาเนี่ยแหละฮะแป้งจะนุ่มแล้วก็หอมอร่อยเลยนะครับจากนั้นเราจะมาใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งกันครับผมแน่นอนเลยนะครับอันนี้เนี่ยตอบให้เลยว่าหลายคนบอกว่าทำเมนูแบบนี้ใช้แป้งอะไรแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะฮะแป้งสาลีต้อง TFM นะครับแป้งสาลี TFM ครับแป้งสาลี TFM หมูหยองอบกรอบตรากังสักมันต้องอย่างนี้สิครับนะขายกันเก่งจริงๆพี่น้องคุณนี่ใส่เลยนะครับใส่เลยค่ะแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับโอเคครับจากนั้นนะฮะต้องใส่ตัวช่วยนิดหนึ่งอันนี้คือผงฟูถูกไหมครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนและด้วยความที่วันนี้มันเป็นพิซซ่าตกลงคุณทำพิซซ่าหรือทาโกเนี่ยเราก็ทำทาโกรสพิซซ่าเราก็จะใส่ออริกาโน่แห้งลงไปคือให้ตัวแป้งเขามีกลิ่นหอมๆนะคนเขาจะได้แบบเออพิซซ่าแล้วถ้าเกิดคุณสังเกตว่าแป้งมีเม็ดๆเนี่ยอยากให้มันเนียนคุณก็กรองก็ได้อ่ะจากนั้นต้องพักแป้งไหมครับเป็นไปได้ก็พักแป้งไว้ครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ทำได้เลยลุยได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเตรียมเตาปิ้งทาโกยากิกันก่อนนะครับสักครู่เดี๋ยวครับค่ะช่วงหน้าครับกับทาโกยากิพิซซ่ากับขั้นตอนของการทำทาโกยากิไส้หมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันจะยากง่ายสักแค่ไหนกันช่วงหน้านะครับคุณแน่ใจไหมว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยแน่ใจผมถามตรงๆนะเพราะว่าโอเคถ้าคุณเอาอยู่ก็คือจบนะเอาอยู่เอาอยู่โอเคถ้าเมนูนี้ผมไปเดินเจอตลาดนัดแล้วมีคนทำนี่ผมจะภูมิใจมากแบบเฮ้ยแต่จะภูมิใจมากถ้าเขาใช้หมูหยองอบกรอบตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับคูลฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมคูลฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์คูลฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์คูลฟินซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับ